ราคาเล่มนี้นะครับเป็นของคุณล้งนะครับเขาสั่งซื้อมาแล้วก็เขาให้ KI m Performance ส่งมาที่ผมเลยราคาคุณล้งแจ้งว่า16,900นะครับเป็นราคามีด14,800แล้วก็อีก2,000เป็นค่าคัสตอมไลฟ์คัลเลอร์ให้ใบเป็นสีดำนะครับแล้วก็ค่าส่งอีก100หนึ่งรวมทั้งหมดคือ16900นะครับแต่ถ้าเกิด ไปรับที่โลงมีดหรือว่าไม่ได้คัสตอมอะไรเดิมๆจะเป็น14800นะครับนี่คือ KIM Performance The Master 12นิ้ว l i ฟ e Color สีดำนะครับก็ KIM ก็มักจะทำเป็นมีดที่ใช้งานเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นเป็นมีดแฟชั่นสวยๆอะไรนะครับแล้วก็ KIM ก็จะเน้นเรื่องการใช้งานมาก่อนก่อนดีไซน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงไนลอนสีส้มนะครับซึ่ง ก็จะนํากลับไปใช้ใหม่ได้นะดีกว่าเป็นกล่องเยอะเลยนะครับเรามาดูหน้าตาเจ้ามีดเล่มนี้กันเลยก็จะเห็นได้ชัดว่ามีดเล่มนี้เป็นมีดที่มีขนาดความยาวเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ําหนักวัดขนาดให้พี่พี่ดูแล้วก่อนนะั้นก่อนหลังจากนั้นก็ไปดูเรื่องของดีไซน์กันนะครับผมน้ําหนักพร้อมซองเลยนะถ้าลองชั่งดูนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้โดนเดี๋ยวนะผมจะลองอย่างนี้ดีกว่านะครับศูนย เอาขวดนี้ตั้งแล้วก็ซีโร่แล้วก็เอาเนี่ยวางบนนี้จะได้รู้ว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่นะกดลงบนขวดนะครับ726กรัมนะครับตัวมีดพร้อมซองนะครับถ้าเป็นตัวมีดกับซองแยกกันละ่ะซองอย่างเดียวหนักเท่าไหร่ซองอย่างเดียวหนัก200กรัมนะครับแล้วก็มีดอย่างเดียว มีอย่างเดียวหนัก527นะครับ527 <5 27. S 1> เห็นไหมครับว่าตัวมีดเนี่ยใหญ่มากนะครับแต่น้ำหนักครึ่งกิโลนิดๆเท่านั้นนะครับถือว่าเบามากเลยนะมาดูกันที่ปลอกก่อนนะครับแล้วก็การรีเทนหรือการเก็บมีดนะครับก็ uh, KIM Performance ใช้วัสดุวัสดุซองที่เป็น, plastic, thermal, นออลพลาสติกเทอร์อลนะครับเทอร์อลพลาสติกก็จะเป็นวัสดุพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นทนทานทนต่อการขูดขีด คงตัวได้ดีแล้วก็ทนต่ออุณหภูมิเมื่อโดนอุณหภูมิสูงมากๆนะครับอย่างเช่นเ,เกินเ0องศาขึ้นไปมันจะอ่อนตัวนิ่มนะแต่ในบรรยากาศปกติเวลาเราใช้งานเนี่ยเราคงไม่ไปโดนอุณหภูมิสูงขนาดนั้นนะครับแม้แต่ว่าไว้ในรถเนี่ยอุณหภูมิในรถผมว่าน่าทักสี่สองศาเซลเซียสได้นะมันก็ยังไม่ถึงขั้นทําให้วัสดุตัวนี้อ่อนนิ่มนะครับลงได้แต่ถ้าอุณหภูมิเย็นลงก็จะแข็งคงตัวแบบนี้ซึ่ง KIM ก็จะใช้วัสดุที่เรียกว่า KYDEX นะครับ KYDEX KYDEX ก็เป็นเตอร์โมพลาสติกมีคุณสมบัติคือทนการเสียดสีแล้วก็มีความแข็งนะครับป้องกันคมมีดไปทําอันตรายผู้พกพาใช้งานรวมถึงป้องกันคมมีดจากความเสียหายในการพกพาด้วยซองเขาจะทํามาเป็นทรงทาโกโกคือเป็นคายเด็กชิ้นเดียวกันหุ้มบริเวณสันนะครับแล้วก็ใช้ r ี v e t หรือว่าไอเลตเนี่ยตาไก่ยึดบริเวณด้านขอบที่มันอ่านะครับ ส่วนปลายก็จะมีการโปรเทคส่วนปลายมาได้ดีมากๆแล้วก็ตัวซองเนี่ยทำออกมาได้พอดีกับเล่มแต่ละเล่มรวมถึง retention ก็ทำได้ดีมากนะครับมีเสียงโยกนิดหน่อยแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันพอดีเป๊ะๆแล้วส่วนตัวผมเองก็ใช้แค่ออร์แมนซ์รุ่นอื่นๆอยู่ที่ใช้ซองลักษณะนี้ก็ไม่เคยเจอปัญหาแล้วซองก็อยู่เป็น10ปีนะทนมากเบลนะครับก็จะใช้ตัวปรับที่สามารถจะปรับ พกแนวนอนแนวตั้งแล้วสามารถจะถอดย้ายตำแหน่งมาดัานซ้ายด้านขวาหรือขยับขึ้นลงได้ด้วยเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวเกี่ยวโอเคเวลาที่ดึงออกก็ดันตัวแรมตรงนี้นะครับแล้วนำตัวมีดออกมาจากตัวซองหรือว่าปลอกนี้นั่นเองนะครับเราลองมาวัดขนาดดูกันนะครับตะกี้น้ำหนักช่างไปแล้ว500กว่ากรัมเท่านั้นนะแค่ตัวมีดนะครับถ้ารวมซองก็6 -700 กรัมนะเดี๋ยวลองมาวัดดูนะครับโอวออลทั้งหมดเลยเล่มนี้คือยาวยาวมากนะเพราะว่า ทำออกมาเป็นไซส์12นิ้วนะครับใบ12นิ้วเนาะความยาวโอเวอร์ออลของเล่มนี้อยู่ที่18.7ซนติเมตรนะครับถ้าเป็นนิ้วก็อยู่อ่าโทษที18.7นิ้วนะถ้าเป็นเซนคือ47.5เซนใบอย่างเดียวยาวเท่าไหร่มาดูกันนะครับผมวัดยากนิดนึงนะเพราะว่ามันยาวนะครับใบอย่างเดียวอยู่ที่12นิ้วหน่อยๆน,นะครับเลยมานิดนึง ถ้าเป็นเซนก็31เซนติเมตรกาดจนถึงด้ามน,นะครับผมจะวัดที่กาดด้านบนตรงนี้เลยนะไม่ได้วัดด้านล่างนี้นะครับวัดไอแถมไอนี้ไปด้วยด้ามอยู่ที่6.5นิ้ว6นิ้วครึ่งนะครับหรือ16.5เซนเมตรนะครับ The Master นี้นะครับถ้าชื่อของไทยก็จะเป็นควานช้างนั่นเองนะซึ่งเขาจะมีจุดเด่นก็คือ ใบที่มีลักษณะปลายใบกดต่ำลงนะพี่ๆจะเห็นว่าปลายอาของใบเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าแนวสันค่อนข้างมากเลยนะครับเดิมมาสเตอร์นี้เดิมนะครับจะเป็นดีไซน์ของหลวงพ่อเดิมนะครับถ้าผมทาชื่อไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ผลิตใช้งานเป็นสําหรับ บู c คราฟแล้วก็ยังชีพนะครับโดยหลวงพ่อเดิมเองก็เป็นพระนะครับผมก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับหลวงพ่อเดิมมากนะครับแต่ว่ามีดเดิมๆเนี่ยจะสั้นกว่านี้แล้วก็จะเป็นทรงที่ออกแบบมาเพื่อพระทุดงไว้ใช้งานเวลาเดินทางไปแล้วก็ต้องถางต้นไม้หรือว่าต้องทําที่พักอะไรแบบนี้นะครับทาง KRM เองก็เอาดีไซน์แบบนี้มานะครับแล้วก็นํามาผนวกกับความรู้แล้วก็อุปกรณ์ในการผลิตนะครับเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่มีความ ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทนขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็น้ําหนักเบาวพวกพาง่ายขึ้นนะครับแม้ว่ามีดจะมีความยาวถึง18นิ้วกว่าใบที่12นิ้วกว่าเป็นมีดไซส์ใหญ่ที่สุดนะครับสินิ้วมีไหมผมไม่มั่นใจนะแต่12นิ้วก็เป็นขนาดที่ยาวแล้วใบยาวฟุตหนึ่งเลยนะครับทรงใบเป็นทรง drop point นะครับบางคนเรียกสเปียแต่ผมแล้วก็เป็น drop point แล้วกันซึ่งจะมีลักษณะก็คือสันจะอยู่ตรงนะครับแล้วกดตรงปลายลง คมแล้วก็ส่วนของปลายจะมีความแหลมนะครับเรียวส่วนด้านหน้าจะมีเบลลี่เล็กน้อยนะครับสำหรับงานกรีดตัดแล้วก็คมจะตรงมากๆเลยสันมีดนะครับจะมีลักษณะเป็นสันที่มีความหนาซึ่งถ้าผมลองสังเกตดูนะจะเป็นสันที่ไล่เทปเปอร์ไปหน่อยนะครับก็คือโคนจะหนาปลายจะเรียวลงเล็กน้อยนะครับถ้าลองวัดดูว่าหนาเท่าไหร่ที่บริเวณหนาที่สุดเลย หนาถึง4 9 5ถึง5มิลเลยนะครับก็ถือว่าหนาแล้วนะ5.1มิลเลยนะครับแต่ถ้าไล่ไปตรงปลายก็จะบางลงนะครับเหลือ3.6แล้วก็ปลายสุดๆก็เหลือแค่ประมาณ2มิลกว่าๆเท่านั้นนะครับก็เป็นมีดที่มีความเรียวจากปลายไปสู่โคนหรือว่าโคนหนาปลายเรียวนะเป็นทรง taper คือไล่ความหนาไปส่วนโลหะผลิตใบนะครับผม KRM ก็ใช้ l 6 Steel ง l 6นะครับซึ่งนิยมนำมาผลิตดาบหรือว่าใบมีดที่เน้นเรื่องการทนกระแทกกระเถือนทั้งจากด้านหน้าด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะครับทำให้มีดมีความทนทานต่อการใช้งานยืดหยุ่นนะครับเพราะว่ามีดที่มีความยาวเป็นมาเชเต้แบบนี้จำเป็นจะต้องทนการกระแทกด้วยนะครับไม่ใช่แค่แข็งทนการเสรียดสีรักษาคมดีอย่างเดียวมันจะต้องทนกระแทกด้วย มนั้นมันหักนะครับเขาก็จะมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยการให้ความร้อนหรือว่า heat treatment นะครับ tempering เนี่ยสองสองแบบด้วยกันคือแบบแรกก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นกลางใบไปจนถึงสันด้านบนเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีความแข็งน้อยกว่าส่วนที่เป็นคมนะครับพี่ๆก็จะเห็นว่ามันจะเป็นคราบตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยขึ้นไปจนถึงข้างบนตรงเนี้บยบริเวณปลายตรงเนี้ยนะครับจะเป็นส่วนที่มีความแข็งมากกว่ากลางใบจนถึงสันเพื่อการ รับแรงกระแทกแล้วก็ทนการสั่นสะเทือนเวลาฟันนะครับส่วนคมก็จะมีความแข็งรักษาคมดีแล้วก็มีความทนทานต่อการใช้งานส่วนปลายก็ด้วยนะครับส่วนสีคราบๆดำๆตรงนี้นะครับคนไทยก็จะนิยมเรียกติดปากกันว่าผิวไฟซึ่งเป็นกรรมวิธีผลิตนะครับเราทำให้เกิดการเกิดออกซิเดชันหรือการเกิดสนิมรูปแบบหนึ่งนะครับทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ทำให้เกิดเป็นคล้ายๆคราบสีเทาดําน้ําเงินเขียวน้ําตาลชมพูหรือว่าม่วงหรืออะไรก็ได้ก็ได้นะครับแล้วแต่ซึ่งการทําให้เกิดเป็นสีเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมให้เป็นสีนั้นนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมให้ขึ้นหรือไม่ขึ้นแบบเป็นพทเทินตามต้องการนะรมันจะขึ้นมันก็ขึ้นนะครับซึ่งผิวแบบนี้ก็จะดูเก่าดูรัสติกนะครับดูแบบโซมนะแต่ว่าบางคนก็จะชอบนะครับส่วนตัวผมเองก็ชอบนะแล้วการทําแบบนี้ทําให้ผิวของ ใบนะมีความแข็งแล้วก็ต้านสนิมมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นสนิมไปแล้วนะครับส่วนของแกน KI m Performance ออกแบบแล้วก็ผลิตโดยใช้แนวคิดแล้วก็ออกแบบก็คือต้องเป็นมีดที่มีความคล่องตัวนะครับก็คือมันยาวก็จริงแต่มันต้องเบานะครับจับถือถนัดนะครับควบคุมได้ง่ายแล้วก็ทนทานตน่อการใช้งานรวมถึงมี ความแข็งแรงของด้ามด้วยซึ่งการออกแบบผลิตเขาจะใช้เป็นแบบ hidden t a n g ก็คือจะมีแกนโลหะนะครับเชื่อมกับตัวท้ายด้านหลังเนี่ยแย่เข้าไปในใบนะครับทะลุผ่านด้ามที่เป็นไม้ทั้งชิ้นเลยอันนี้คือไม่ได้เป็นประกบนะบเป็นไม้เป็นแท่งมานะครับแล้วเขาก็ใช้เครื่องมือสว่านเจาะให้ทะลุจนถึงท้ายแล้วก็บริเวณท้ายเนี่ยก็จะเป็นเพลทที่ออกแบบมาเป็นอลูมิเนียมเพลทกับสเตเลสสตีลสกรูนะครับยึดเอาไว้แล้วก็ขัดให้มันมนนะครับจากนั้นด้ามที่เป็นส่วนที่ไม้ทําออกมาเนี่ย ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งที่นํามาผลิตนะครับซึ่ง KIM เขาก็จะมีไม้หลายแบบด้วยกันอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นไม้ประดูนะครับจะมีสีน้ําตาลส้มนะครับออกแดงแดงเข้มส้มหน่อยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประดูเสือด้วยพี่ๆก็จะเห็นนะครับในวิดีโอนี้ชัดๆเลยว่าผิวของประดูจะมีความเป็นลายเสืออยู่ในเนื้อไม้นะครับจะเป็นเกรนของไม้ที่มันเรียงตัวกันตามธรรมชาตินะครับแล้วเขาคัดเลือกเฉพาะที่มันเป็นลายมามันใช้ ไม้นี้จะผ่านกรรมวิธี s t ต b i l บิลแล้วก็คือไล่ความชื้นออกนะครับแล้วก็แทรกสารเคมีเข้าไปแทนที่ความชื้นน้ําแล้วก็น้ํามันในเนื้อไม้ทําให้ไม้มีความทนทานแกร่งขึ้นนะครับลดการหดตัวขยายตัวแล้วก็ลดรอยแตกแล้าได้ดีด้วยนะครับก็จะเป็นความแข็งพร้อมคุณค่าความสวยงามนะครับด้ามจะเป็นลักษณะคือ o v เวจะมีสเต s เล t สตีลคอร่าตรงนี้นะครับช่วยรับแรง กระแทกกระเทือนแล้วก็กาดก็จะเป็นอลูมิเนียมทรงรีซึ่งอันเนี้ยออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากการบาดเจ็บเวลาฟันกิ่งไม้แล้วมันมีกิ่งไม้ดีดมาโดนก็จะโดนในตรงนี้ก่อนส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นช่องที่อาจจะเรียกว่าชอยแต่เป็นเป็นส่วนที่คมนะครับออกแบบมาเพื่อริดหนามหรือว่ารูดหนามกิ่งไม้นะครับปลดอ่ปลดใบปลดอะไรพวกเนี้ยนะครับได้ด้วย ด้ามมีความรีแล้วก็มนไม่มีร่องนิ้วนะครับแต่เขาเหลาด้ามาเป็นลันกษณะคือมีป่องๆแล้วจับได้ขนาดมากๆแล้วผมเองก็มีเดิมมาสเตอร์ตัวที่เล็กกว่านี้อยู่นะครับผมยังไม่มีมาสเตอร์ตัวยาวๆอยา่างนี้เลยยาวสุดรู้สึกเป็น7นิ้วมั้งของผมอยากได้9นิ้ว10นิ้ว1 1นิ้ว12นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อสัก,สกทีส่วนท้ายจะมีความบานกว้างออกนะครับแล้วก็ท้ายก็จะมีคล้ายๆเป็น ส่วนที่ต่ำหลงทาให้ผู้ใช้งานสามารถจะจับมาปลายปลายตรงนี้แล้วสวิงเหวี่ยงฟันได้นะครับเพิ่มระยะในการทํางานเหมือนแขนที่ยืดออกไปนะฟันกิ่งไม้ที่อยู่สูงขึ้นไปหรือว่าห่างออกไปได้เพิ่มแรงประทะและเพิ่มความเร็วนะครับจับได้สะดวกถนัดมากๆแล้วก็แม้ว่าด้ามจะไม่มีหลายกันลื่นเพราะเขาต้องการแชร์ความะละเอียดสมูทในการผลิตนะครับแต่ว่า มันก็จับได้ถนัดเพราะว่าตัวด้ามจะมีมิติที่ท้ายบานแล้วก็มีความโค้งมนทําให้ดูซับแรงกระแทกกระเทือนได้ดีคอนโทรลได้สะดวกนะครับแล้วก็ลักษณะโครงสร้างคีตันแท่งนี้นอกจากจะเบาคล่องตัวแล้วจุดศูนย์ถ่วงก็ยังอยู่บริเวณแถวนี้นะครับแล้วก็การซับแรงกระแทกกระเทือนทําได้ดีด้วยเพราะว่าแรงกระแทกถูกส่งไปที่ท้ายผ่านแกนคีเันแทงที่เป็นอลูมิเนียมสเตเลตแล้วก็ท้ายที่เป็นสเตลเลตมีความทนทานมากๆเลยนะครับนี่คือ เดอะม s สเต12นิ้วหรือว่าควันช้าง12นิ้ว l i ฟ e Color ถ้าดูดีๆด,ด้านเนี้เขาจะมี Marking KRM Performance อยู่ด้วยนะแต่จะมองยากนิดนึงในวิดีโอนะครับเพราะว่ามันมีสีบล็อกอยู่ระ้บอกว่า L6 Steel ด้านนี้ก็คือ The Master นะครับแต่แค่ไม่บอกอความยาวของใบไว้แค่นั้นนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในมีดแคมป์ Knife หรือว่า Machete ที่ส่วนตัวผมเองเป็นรุ่นที่ชอบมากๆนะครับแล้วผมเองก็ยังไม่มีมีดายาวๆแบบนี้เลยนะครับ ก็เป็นประดูด้วยนะครับประดูไม้เนื้อแข็งนะครับเราเจอกันใหม่ไอพิสด์หน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณเจ้าของมีดมากๆที่เอื้อเฟื้อให้มีให้ยืมรีวิวแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาท์